ัดฟันเสร็จแล้วต้องใส่รีเทนเนอร์เพราะว่าหลังจากถอดเครื่องมือเสร็จใหม่ๆเนี่ยคือฟันมันยังไม่ได้คงที่ในตำแหน่งนั้นเนาะยังฟันยังไม่แข็งแรงเหมือนเวลาเราแบบย้ายต้นไม้ไปปลูกในที่ใหม่เวลาเราลงกระถางใหม่อย่างเงี้ยเราก็ต้องมีไม้คอยค้ำคอยดาวไว้ก่อนเพื่อให้มันอยู่แข็งแรงในตำแหน่งนั้นการใส่รีเทนเนอร์ก็เหมือนกันค่ะเป็นการคงสภาพฟันให้อยู่ในตำแหน่งใหม่ที่เราเพิ่งเคลื่อนไปเนาะในระยะ6เดือนแรกเนี่ยถือว่าสำคัญมากนะคะหลังจากนั้นก็จะเริ่มแบบโอเคอาจจะไม่ได้ต้องใส่รีเทนเนอร์ตลอดเวลาขนาดนั้นคุณหมอก็เลยแนะนำว่าให้ใส่ตลอดเวลาเลยแล้วก็ถอดเฉพาะเวลากินข้าวหรือแปรงฟันเนี่ยเป็นระยะเวลา1ปีแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็ถึงใส่เฉพาะตอนกลางคืนเป็นเวลาอีก1ปีค่ะสวัสดีครับชื่อธนิตคงวัฒนาครับชื่อเล่นชื่อเบิร์ดก็คืออันนี้คือเป็นการจัดฟันครั้งที่2ก็คือเราไม่ได้ใส่เทรนเนอร์แล้วคือฟันอ่ะล้มครับแต่ฟันห่างก็เลยแบบอยากจะจัดอีกรอบอยู่แล้วก็เลยมาเจอโปรโมชั่นตรงนี้ก็มันถูกใจแล้วก็คืออยู่ใกล้คอนโดด้วยครับก็เลยมาตรงนี้ดีกว่าคุณหมอก็คือแบบบริการดีมีคำแนะนำต่างๆให้กับเราอยู่ตลอดนะครับก็รู้สึกว่าโอเคขึ้นมีความสุขครับแล้วก็คือฟันสวยเรียงกันเหมือนเดิม